เต้ยจรินพรตอบแล้วปมโดนโยงนางเอกร่างเล็กเลิกแฟนเผยเหตุไม่ค่อยลงรูปคู่หวานใจหนุ่มเจโตหลังจากที่มีกระแสข่าวเมาส์บอกใบ้คำปริศนานางเอกร่างเล็กเลิกแฟนหนุ่มนอกวงการแล้วทั้งที่เพิ่งเปิดตัวคบไม่นานเหตุผลจบความสัมพันธ์เพราะทัศนคติไม่ตรงกันงานนี้มีหลายคนโยงไปที่นางเอกสาวเต้ยจรินพรจุนเกียรติล่าสุดสาวเต้ยที่มาร่วมงานแคมเปญเซ็นทรัลโรบินสันเลิฟเดอะเอิร์ธนะลีฟวิ่งเฮาส์ชั้น7ห้างเซ็นทรัลแอดเซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์เผยถึงความสัมพันธ์กับหวานใจหนุ่มเจโตปณิธิยังปกติดีแต่อาจจะมีเรื่องจุกจิกระหว่างกันบ้างไม่รู้สึกแปลกใจที่โดนโยงข่าวเลิกแฟนเพราะตนเป็นคนร่างเล็กตรงกับคำใบ้ในข่าวก่อนยืนยันยังรักกันดีแม้ว่าจะไม่ค่อยลงรูปคู่แฟนก็ตามโดนโยงนางเอกร่างเล็กเลิกแฟนยังปกติดีค่ะหญิงงงไหมคนโยงมาที่เราอีกแล้วก็ไม่แปลกใจมากขนาดนั้นคือด้วยความที่เพิ่งคุยกันไม่นานว่าอาจจะมีเรื่องจุกจิกจุกจิกบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการจบความสัมพันธ์หรือว่าอะไรแบบนั้นก็ยังอยู่ค่ะหัวเราะยังคุยกันอยู่มีห่างกันไหมไม่ได้ห่างค่ะอย่างวันก่อนที่เปิดตัวละครมาตาลดาเขาก็มีดอกไม้มาแสดงความยินดีก็ยังเจอกันอยู่ค่ะเพราะด้วยความที่เราไม่ได้ลงรูปคู่ด้วยความที่เต้ยไม่ได้เป็นคนที่ลงรูปคู่อยู่แล้วสำหรับเต้ยถ้ารู้สึกว่าเหมาะสมถึงเวลาที่อยากลงเต้ยก็คงลงแต่ก็คงไม่ถึงกับไม่ลงเลยนะก็มีแบบแวบแวบบ้างในสตอรี่ให้รู้สึกว่าเราลงแล้วยิ้มกระแสข่าวบอกทัศนคติไม่ตรงกันยืนยันว่าไม่ใช่คู่เราตอนนี้ยังดีอยู่ค่ะถ้าเรื่องทัศนคติมันก็มีบ้างแหละมันเป็นการปรับตัวเรียนรู้กันค่ะเป็นเรื่องธรรมดาก็เอนจอยยังปกติดีอยู่ค่ะจะลงรูปสยบข่าวเลยไหมเต้ยต้องลงเพื่อตอบสิ่งนี้เหรอคะหัวเราะว่าไม่ใช่ฉันไม่เดี๋ยววันไหนอยากลงก็จะลงเลยไม่อยากต้องมานั่งว่าต้องลงแบบนี้นี้เดี๋ยววันหนึ่งเต้ยรู้สึกว่าเราคุยกันมาถึงจุดหนึ่งใช้เวลาก็คงจะลงปกติค่ะส่วนตัวซีเรียสไหมเราโดนโยงอีกแล้วนางเอกร่างเล็กคงมีไม่กี่คนหรือเปล่าคะยิ้มร่างเล็กจริงๆค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ซีเรียสตอนนี้ก็ยังปกติดีอยู่ค่ะแฟนเราเขาเครียดไหมเต้ยว่าไม่นะคะตอนนี้เขาน่าจะยังไม่รู้เลยค่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยรู้จักดาราด้วยเต้ยก็งงนะเขาทำงานตรงนี้แต่ว่าเขาไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ขนาดนั้นเดี๋ยวคงเล่าให้เขาฟังแต่เต้ยก็เชื่อว่าตอนนี้เขายังไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะเต้ยก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยทิธาดึงคนนอกนั่งรัฐมนตรีเชื่อก้าวไกลไม่แตกไม่รู้อิงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือไม่ทิธารับกำลังสรรหาคนนอกนั่งรัฐมนตรีเชื่อก้าวไกลไม่แตกบอกไม่รู้หญิงนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างที่มีข่าวหรือไม่เพราะไม่เคยส่งสัญญาณวันที่2มิถุนายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดคุยในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาถึงการใช้คำว่าที่นายกรัฐมนตรีว่าตนก็ระวังพอสมควรส่วนใหญ่ใช้คำว่าที่นายกรัฐมนตรีเพราะกกต.ยังไม่รับรองผลแต่ตอนนี้เป็นเรื่องความเชื่อมั่นปัจจุบันต้องโหวตในสภาและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เคยประกาศยอมแพ้และส่งมอบงานขณะที่รัฐบาลชุดใหม่รอเวลาเพื่อทำงานและการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างไร้รอยต่อเพื่อทำงานให้ประชาชนได้ประชาชนเดือดร้อนเราก็อยากทำงาน
ไม่มีเวลาฮันนีมูนและปฐมนิเทศเมื่อสภาเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทำงานได้เลยโดยเอาประชาชนและบ้านเมืองเป็นที่ตั้งซึ่งประชาชนรอไม่ได้คิดว่าไม่มีเวลาฮันนีมูนต้องเข้าใจตั้งแต่ตอนนี้ถึงเวลาก็สั่งการทำงานได้เลยถือเป็นโมเดลใหม่ของการเมืองไทยแม้จะเป็นเรื่องปกติของโลกสากลโดยจะเป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจโดยสงบเป็นส่วนผสมของประชาธิปไตยนายพิธากล่าวว่ายอมรับว่าพรรคโตไม่ทันซึ่งการเติบโตก็ต้องมีความเจ็บปวดเรื่องรัฐมนตรีต้องมีวิธีที่ไม่เหมือนเดิมมีคนนอกซึ่งเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆถ้าเป็นคนนอกพรรคตนก็ต้องไปเชิญมาไม่จำเป็นต้องยึดอาวุโสในพรรคไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.เรากำลังสรรหาผู้เชี่ยวชาญนั่งรัฐมนตรีและดูแลกระทรวงมากกว่าคนภายในอย่างเดียวเราซีเรียสในการหาคนเป็นรัฐมนตรีเพราะต้องการความเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าพรรคไม่แตกเพราะทุกคนเข้าใจกติกาที่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงดังนั้นรัฐมนตรีคนนอกมีแน่แต่จะมากน้อยต้องดูความเหมาะสมนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวว่าส่วนการควบตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นถ้าจำเป็นต้องควบก็ควบซึ่งตนสนใจต่างประเทศเศรษฐกิจกลาโหมแต่ถ้ามีบุคลากรที่เก่งกว่าก็ต้องให้เขาทำการเป็นผู้นำไม่ต้องทำทุกอย่างไม่ได้ผูกขาดต้องทำงานเป็นทีมเราดูภาพกว้างแล้วมีคนลงลึกให้เราก็จะดีกว่าส่วนที่มีข่าววนส.แพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยสนใจตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนั้นนายพิธากล่าวว่าไม่รู้ส.แพทองธารจะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างที่มีกระแสข่าวหรือไม่เพราะไม่เคยส่งสัญญาณคุยกันแต่เรื่องส่วนตัววงในเผยคู่กรณีหนิงบอกขอโทษสำนึกผิดแต่สิ่งที่ทำตรงข้ามเหตุเดือดไม่ใจอ่อนเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองวงในเผยสาวคู่กรณีหนิงบอกขอโทษสำนึกผิดแต่สิ่งที่ปรากฏตรงกันข้ามเหตุทำหนิงเดือดไม่ใจอ่อนติดต่อเข้ามาทั้งทางธัญญาเพื่อนนางแบบจากกรณีสาวคู่กรณีหนิงปณิตาโพสต์ภาพเหรียญบอกเหรียญมีสองด้านขณะที่หนิงก็โพสต์ภาพเดียวกันพร้อมมีตาสองตาที่จ้องมองอยู่นั้นข่าวบันเทิงช่อง8ให้ข้อมูลวงในคนสนิทหนิงเผยถึงเรื่องนี้ว่าเหมือนสาวคู่กรณีหนิงไม่ได้สำนึกผิดจริงๆส่วนเรื่องการไกล่เกลี่ยกันตอนเกิดเรื่องใหม่ๆคู่กรณีพยายามขอเข้ามาพูดคุยกับหนิงผ่านทางธัญญาตอนนั้นอาจจะยังแรงๆอยู่ยังไม่มีการพูดคุยส่วนอีกครั้งคู่กรณีพยายามจะติดต่อผ่านเพื่อนนางแบบมาพูดคุยกับหนิงแต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยกันวงในยังเผยอีกว่าหนิงเกือบจะใจอ่อนแล้วด้วยแต่เหตุที่ไม่ใจอ่อนและล่วงเลยมาถึงตอนนี้เพราะมารู้ทีหลังว่าไม่สำนึกจริงหากสำนึกและขอโทษใครไม่ควรมีเหตุการณ์ซ้ำแต่วงในเผยว่าคู่กรณีหนิงยังไปไหนมาไหนกับฝ่ายชายคือจินสามีหนิงอยู่เลย